อามิโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอามิโก้ถามถึงคลิปเลยค่ะที่เราลงเมื่อวานค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่เคยเจออะไรที่มันแบบว่าลมแรงฝนตกหนักน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบอยู่หมู่บ้านนี้มาก็นี่ก็ร่วมประมาณเกือบ50ปีนะครับก็ไม่เคยมีฝนตกและลมแรงขนาดนี้ครับครั้งนี้คือหนักสุดตั้งแต่อยู่มาครั้งนี้หนักสุดเลยเพราะว่าเราถามแบบพี่สาวหรือว่าพ่อแม่ที่เคยอยู่มาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าเคยมีลมมันตกขนาดนี้ครับผมไม่เคยนี่คือแบบว่ามันเป็นลมแล้วยังเซิร์ชหาอยู่ใน Google เลยว่าเอ๊ะมันเกิดพายุอะไรก็ยังไม่มีใครลงข้อมูลอะไรกันนะครับก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาถึงขั้นหลังคาหายกระจกเกือบแตกใช่เพราะตอนแรกที่มันตกเนี่ยอยู่ๆมันเป็นช่วงแบบเรากำลังจะกินข้าวเย็นใช่ไหมครับแล้วอยู่ๆอ่ะฝนมันตกมาแบบเป็นเม็ดแบบใหญ่ๆมากๆเลยแล้วก็ลมแรงลมแบบสาดแล้วก็งงอ่ะแล้วก็แบบว่าอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรีบขึ้นไปแบบว่าดูห้องดีกว่าเพราะว่าแบบข้างบนแบบใหญ่แล้วที่เราอยู่บนนี้ครับมันจะเป็นกระจกล้อมใช่ไหมครับมันก็เลยรู้สึกว่าเผื่อมีน้ำซึมน้ำรั่วก็จะได้แบบซับทันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหกระจกมันหลุดออกมาจากเบ้าอ่ะมันหลุดออกมาจากเบ้ากระจกใช่ไหมแล้วใจหนึ่งก็ด้วยความที่กระจกมันน่าจะแพงอ่ะก็เลยเอามือไปดันคือเอาแบบไปดันกับแรงฝนเลยอย่างเงี้ยครับก็ดันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะแล้วลมก็แรงก็ลมแบบไม่หยุดแล้วเสร็จปุ๊บอ้าวมันไม่ได้จะหลุดแค่บานเดียวนะคือมันจะหลุดแบบทั้งแผงใหญ่ๆเลยอ่ะคือถ้ามันทับเราเนี่ยคือแย่ไปเลยอ่ะแต่เราด้วยความที่ก็เอาไม่ไหวแล้วเราทานแรงไม่ไหวก็เลยแบบว่าค่อยๆผ่อนมือแล้วก็มันเหมือนมันเกี่ยวกับม่านอยู่ครับเพราะเรามีม่านใหญ่ใช่ไหมครับเรามันก็เลยปล่อยได้แต่ตัวพวกเองอ่ะก็ออกมาตั้งสติปุ๊บก็เลยแบบว่าถ่ายคลิปไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวจะได้ประเมินความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกช่างมาซ่อมได้พอถ่ายคลิปปุ๊บก็อย่างเห็นตามภาพเลยครับก็คือประตูมันแบบปุ๊บเหมือนที่เราดูคลิปที่แบบเวลาเขาส่งมาจากประเทศที่โดนพายุเข้าอ่ะแล้วมันดันกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเฮ้ยมันแบบมันแปลกดีเนาะมันไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับคือน่ากลัวมากเมื่อคืนน่ากลัวมากแล้วก็แถวบ้านรอบๆอ่ะครับก็จะแบบมีคนแบบมีบางคนฟาดทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยหล่นมาหมดเลยทับข้าวของทีวีแตกหรือบางคนน่ะก็หลังคาครับก็หายเป็นเหมือนบางเราเหมือนกันเพราะว่าของโก้ต้องบอกว่ามีบ้านเป็น2ส่วนนะครับโซนที่เป็นตึกขึ้นมาแล้วก็เป็นโซนที่เป็นร้านอาหารที่เป็นเหมือนบ้านก็เป็นบ้านทรงบ้านนี่แหละแล้วก็แถวๆนี้ก็จะโดนกันหมดอย่างพวกตึกก็จะโดนเรื่องกระจกใช่ไหมครับส่วนในบ้านนี่ก็คือหลังคานี่ก็คือหายไปประมาณรถ1คันน่ะวางรถลงไป1คันได้อ่ะแล้วก็มันก็ปุ๊งแล้วก็หลังจากนั้นคนที่แบบที่อยู่ในหมู่บ้านก็แบบส่งคลิปมาให้ดูกันว่าบ้านแต่ละคนโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างข้างๆซอยก็เป็นน้องน้ำชาใช่มั้ยน้องน้ำชาจีรนัทอะไรอย่างเงี้ยครับน้องชาวพี่โก้ประตูใหญ่บ้านหนูพังแล้วล้มลงมาเลยแล้วก็มีเหล็กลงมาทับรถบุบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเออพี่ก็เหมือนกันตอนนี้พี่กำลังเก็บของอยู่แล้วก็มันเหมือนแบบว่าเหมือนในหนังเลยอ่ะแต่เราก็พยายามแบบช่วยกันเพราะว่าที่บ้านก็แบบหลานๆก็มีเยอะอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันแบบวิทน้ำเก็บของซับเพราะของเราฝ้ามันก็หล่นลงมาเหมือนกันแต่มันหล่นประมาณแบบเป็นดวงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดหล่นตอนนั้นถ้ามีหัวใครยืนอยู่ก็คือคงหัวโนหัวฟาดเลยอะครับคือเรียกว่าเสียหายเยอะเหมือนกันบ้านเราเสียหายเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายเฉพาะบ้านเราด้วยเนื่องจากบ้านเราอะหลังคามันปลิวใช่ไหมแล้วมันก็ปลิวไปโดนหลังคาบ้านคนอื่นด้วยตอนนี้ก็แบบหลังข้างๆเขาก็มีความเสียหายเหมือนกันที่แบบอยู่ติดกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องไปชดใช้เขาอีกก็คงต้องชดใช้นะครับเพราะว่าเราเป็นหลังคาบ้านเราแล้วมันไปทำให้เขาเสียหายหรือเปล่าแต่ก็แบบว่ามันก็เหมือนแบบความผิดจากบ้านเราอะไรอย่างนี้มั้งครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอ่ะหลังคาบ้านเราหล่นไปโดนหลังคาบ้านคนอื่นแล้วพังเคยได้ยินแต่ต้นไม้หักพอเราก็เสิร์ชดูไงต้นไม้หักจากบ้านเราแล้วไปทำให้คนอื่นเสียหายแสดงว่าต้องมีความรับผิดชอบของเราเราก็เลยตั้งสมมติฐานว่ามันควรจะต้องเรารับผิดชอบครับอันนี้คือหลังคาบินได้หลังคาบินได้เนี่ยถ้าเกิดตอนนี้นะให้ดูนะรอบเนี่ยอย่างที่เห็นเลย
หลังคาบินแล้วก็มีช่างอ่ะอยู่ตามหลังคาโน้นหลังคานี้คือโซนอื่นก็ไม่รู้มันแรงขนาดนี้ไหมนะครับแต่โซนที่อยู่เนี่ยคือโซนสวนหลวงก็หนักมากเลยอยากลงโพสต์อ่ะคืออยากรู้ว่าพายุเนี่ยมันชื่อว่าอะไรเรียนถามว่าใครรู้บ้างว่าพายุอะไรประเมินค่าเสียหายเยอะขนาดไหนครับบ้านเราผมว่าก็น่าจะซ่อมก็คงจะต้องแบบเหยียบประมาณแสนนะครับประมาณหลักแสนเพราะถ้าเกิดใครที่เห็นปุ๊บเนี่ยมันต้องซ่อมหมดเลยเพราะหลังคามันเปิดไปมันเปิดไปหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากระจกยิ่งเสียไปด้วยคงจะต้องหลายแสนมากแต่ตอนนี้แค่รางมันอาจจะแบบว่าพังแล้วก็ผ้าม่านพังความเสียหายข้างในแจกันแตกหรืออะไรพวกนี้มันยังพอแบบยังพอไอ้นั่นได้ครับแต่ก็ดีที่ยังไม่มีคนแบบบาดเจ็บหรืออะไรอย่างนี้คนในบ้านใจเสียกันไหมครับที่บ้านใจเสียไหมอ๋อก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะกินข้าวแต่พอมันตกมาปุ๊บเนี่ยได้กินอีกทีประมาณสัก5 ทุ่มเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันหมดเลยอ่ะแล้วน้ำมันก็ท่วมมากหน้าบ้านก็จะได้นอนกี่โมงครับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนประมาณสัก3-4ได้ก็ต้องเก็บกวาดบ้านหมดทุกอย่างก็ต้องซับให้มันแห้งเพราะว่าไม่งั้นแบบพื้นไม้มันจะบวมไงครับอย่างกับเบื้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันเหมือนว่าถ้าเกิดมันมีน้ำขังมันจะร่อนก็ต้องเรียกช่างมาทำจัดการให้หมดวันนี้อ๋อสิ่งแรกที่ทำเลยครับโทรหาช่างเลยเมื่อวานจองเลยขอจองคิวช่างก่อนเพราะเชื่อว่าวันนี้คนจะมีคนหลายคนโทรจองคิวช่างจริงได้ถามเพื่อนๆมาว่าหลายคนโดนแบบเราแบบนี้ไหมก็ถามเพื่อนนะครับในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็จะแบบว่าบางคนบอกไม่ตกแต่บางที่ก็บอกว่าตกแต่ไม่มีลมนะครับแต่ถ้าเกิดโซนที่แบบแรงๆเห็นแบบลาดกระบังก็เห็นแบบมีคนบอกว่าแรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มุมเนี้ยตรงเนี้ยเวิร์กเนี้ยก็ถ้ามองไปรอบก็คือเจอทุกจุดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือหมู่บ้านเราอะครับมันเป็นหมู่บ้านที่สร้างมาประมาณแบบเกือบ50 ปีแล้วด้วยแต่หลังคามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าก็ซ่อมมันบ้างนะแต่ก็มันคงทนแรงลมไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวต้องทำให้แน่นหนากว่าเดิมไหมคะหลังจากนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องทำให้แน่นหนาเหมือนเดิมหรือกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็อันตรายมากถูกไหมถ้าเกิดมันหล่นไปโดนคนหรือว่ามันทำให้แบบเกิดความเสียหายอย่างที่ป้ายร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ป้ายก็หักเลยนะใช่ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ